วัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดราม่ากับคลิปรีวิวสินค้า Lazada แบบนี้ครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นตรงครับเพื่อนๆคงจำได้ครับผมเคยรีวิวคลิปดังไปคลิปนึงฮะก็คือการรีวิวกล้องแอคชั่นแคมเมร่าครับจาก Nanotech เวอร์ชั่น2016นะแล้วก็มีตัวของปลอมอะไรออกมาต่างๆมากมายเลยครับที่ไม่ใช่ Nanotech ครับแต่กล่องเหมือนกันนะก็อย่างที่เคยบอกไปครับพวกของที่มาจาก Lazada เนี่ยเป็นของที่ผู้แทนจำหน่ายของเมืองไทยเนี่ยสั่งมาจากโรงงานประเทศจีนนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยมีการลดสเปคลดขนาดชิปลดคุณภาพต่างๆนะจนมาวันนี้ครับ Nanotech นะเขาก็ออกมาเป็นเวอร์ชั่น2017กลางปีนะครับวันนี้ครับกับ Nanotech ครับกล้อง Ultra HD 4K นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย Nanotech การันตีเลยครับว่านอกจากจะคมชัดนะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วที่สำคัญครับแบตอึดที่สุดอีกด้วยนะถ้าพร้อมแล้วครับไปแกะกล่องดูกันเลยครับครับตอนนี้เราก็มาแกะกล่องนะครับ Sport Action Camera ครับจาก Nanotech 2017นะครับตัวนี้ก็คือจริงๆได้ทำรีวิวไปหลายกล่องแล้วนะหลายกล่องแล้วนะฮะทั้งตัวอัปเดตเวอร์ชันทั้งตัวของปลอมต่างๆนะครับก็เคยทำรีวิวให้ดูกันไปแล้วนะเพื่อนๆก็ถามกันมาตลอดครับว่าเอ๊ะตัวไหนเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็น Nanotech ของจริงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับในกล่องตัวนี้กันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับคงจะเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากครับเพราะว่ากับกล้องตัวนี้เนี่ยผมได้ทำรีวิวไปหลายครั้งแล้วจนตอนนี้เนี่ยตัวแทนจำหน่ายเขาได้ส่งตัวล่าสุดเนี่ยมาให้ผมดูครับว่าจะแยกแยะครับ Nanotech ตัว Action Cam ที่เป็น 4K Ultra ตัวนี้จากกล้องที่ในตลาดที่เป็นของปลอมคุณภาพต่ำตัวอื่นได้ยังไงฮะวิธีดูง่ายมากๆครับอย่างแรกนะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนปึ๊บนะฮะใน housing ครับรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นกล้อง Nanotech ฮะจะเขียนว่า Nanotech เลยครับเห็นไหมครับตอนนี้มีโลโก้ Nanotech แล้วดังนั้นก็มั่นใจได้เลยครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Nanotech ของแท้ส่วนแอคเซสซอรีที่ให้มานะครับนอกจากตัวกล้อง Nanotech 4K 1ตัวนะครับที่มีโลโก้เรียบร้อยครับก็จะมี housing ครับ housing เนี่ยสำหรับที่เราจะใส่เวลาเราดำน้ำลึกนะครับแล้วก็แน่นอนครับรีโมทฮะฝาอะไหล่สำรองสำหรับ housing ครับสายชาร์จ USB อะแดปเตอร์ครับรวมถึงข้อต่อและอุปกรณ์ต่างๆฮะที่ให้มาเยอะมากครับพูดไม่หมดจริงๆฮะเยอะขนาดนี้เลยนะครับเรียกว่าซื้อตัวเดียวเนี่ยได้ครบชุดเลยครับซึ่งตัวนี้ครับมีแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนครับ 3.7 โวลต์เนี่ยให้แอมป์มาถึง 1,050 แอมป์นะถือว่าเยอะที่สุดที่มีในตลาดตอนนี้เลยนะดังนั้นก็คนที่กังวลว่าเอ๊ะพวกแอคชั่นแคมเนี่ยมันจะหมดเร็วไหมแบตจะหมดเร็วไหมนะตัวนี้นี่คือเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่ของ Nanotech นะครับที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยคือเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงครับจะบอกว่าแค่ติดโลโก้มาแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ไม่ได้ครับเพราะตอนนี้เนี่ยทาง Nanotech เนี่ยเขาพัฒนาเรื่องคุณภาพของคอนทราสต์สีต่างๆฟังก์ชันภายในเนี่ยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่บ่นว่าเอ๊ะถ่ายในที่มืดเนี่ยของ Nanotech กล้องแสงต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาแก้เรื่องแสงที่ไม่ชัดแล้วด้วยนะตอนนี้เนี่ยเวลาเราถ่ายที่มืดเนี่ยถือว่าเห็นไหมครับภาพชัดมากครับชัดมากนี่ก็ไม่ได้สว่างมากนะฮะแล้วก็ไฟล์ต่างๆเนี่ยเป็น 4K นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไม่ว่าโหมดของตัวกล้องเองนะก็เพิ่มประสิทธิภาพมาเยอะมากๆครับเพราะว่ามีตั้งแต่ 4K 30เฟรมนะฮะหรือว่าจะเป็นพวก Full HD 60เฟรมก็ได้สำหรับคนที่จะถ่ายไทม์แลปถ่ายสโลโมชันนะครับตัวนี้ก็รองรับหมดเลยเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่กังวลครับว่าเอ๊ะไปแล้วแบบเมนูภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้ยากครับตัวนี้ก็มีเมนูภาษาไทยให้เราใช้ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาเยอะแยะมากมายครับว่าแอปพลิเคชันของตัว Action Cam เนี่ยดาวน์โหลดยังไงใช้ยังไงแอปชื่ออะไรนะโอ้ถามมาเยอะมากๆครับเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยมีปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองโหลดแอปพลิเคชันตัวใหม่กันดูฮะก็มีง่ายๆครับดาวน์โหลดจาก QR Code นะครับที่อยู่ข้างกล่องแบบนี้เลยฮะตอนนี้พอเข้ามานะครับเราจะยังไม่เห็น Wi-Fi ของกล้องนะก็เห็นไหมครับเป็น Wi-Fi บ้านครับดังนั้นก็ให้กดที่ปุ่มด้านบนตัวนี้นะครับอยู่บนกล้องนะฮะเห็นไหมปุ่มด้านบนตัวนี้นะครับเมื่อเปิดจะมีสัญลักษณ์ Wi-Fi แบบนี้ขึ้นมาครับ
หลังจากนั้นให้เราเข้ามาที่หน้า Wi-Fi นะครับบนโทรศัพท์มือถือฮะแล้วก็เลือก Wi-Fi ที่เป็นตัวกล้องครับเป็น Sport DV หลังจากนั้นให้ใส่พาสเวิร์ดตามเลยครับเขามีพาสเวิร์ดบอกเรามาให้แล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะตอนนี้ Wi-Fi ของกล้องนะฮะก็จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือของเราแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่โปรแกรม XDV ฮะตอนนี้จะเห็นว่ามีการคอนเนคกับกล้องแล้วนะฮะปึ๊บแล้วเราก็กดซิงค์ครับแค่นี้ฮะตอนนี้กล้องของเราก็อยู่นี่แล้วครับเห็นไหมฮะซิงค์กับโทรศัพท์มือถือเลยซึ่งตัวเวอร์ชั่นเก่าๆเนี่ยที่ผมเคยรีวิวแล้วผมบอกว่าผมไม่ชอบเลยกล้อง 4K กับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเพราะว่ามันดีเลย์มันช้าแต่ว่าตัวนี้ไม่ช้าแล้วนะครับดูเห็นไหมการเคลื่อนไหวของกล้องเนี่ยกับการเคลื่อนไหวบนหน้าจอเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันเลยนะสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถใช้งานแบบจะถ่ายโหมดธรรมดานะฮะถ่ายเป็นแบบลูปนะครับหรือถ่ายแบบไทม์แลปส์ก็ได้นะฮะแล้วก็มีทั้งรูปแบบของวิดีโอนะครับนะการบันทึกครับเราสามารถเลือกบันทึกได้นะว่าจะบันทึกใส่การ์ดนะครับเป็นแค่ตัวกล้องเหมือนแค่ตัวกดปุ่มนะหรือว่าจะบันทึกใส่ลงไปในโทรศัพท์มือถือเลยก็ได้นะครับอ๋อแล้วก็เพื่อนๆครับที่สงสัยว่าเอ๊ะกล้องแบบนี้เนี่ยเวลาซื้อมาแล้วเนี่ยถ่ายเนี่ยมันทำไมถ่ายใกล้ๆเห็นไหมฮะมันไม่ชัดเลยครับก็กล้องที่เป็นเลนฟิชไอแบบนี้ทุกตัวนะครับกล้องที่เป็นเลนฟิชไอหรือเลนไวแบบนี้ทุกตัวนะฮะถ่ายใกล้ๆแบบนี้ไม่ได้ครับเราจะต้องมีอะแดปเตอร์ที่เป็นมาโครใส่นะฮะระยะการถ่ายของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยครับ2ฟุตนะครับ2ฟุตนะครับเพราะว่าเลนเป็นฟิชไออยู่แล้วนะฮะคือเลนทุกชนิดเนี่ยกล้องทุกชนิดเนี่ยเขาจะมีระยะโฟกัสของเขานะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะแล้วก็การแนะนำการแกะกล่องนะครับกับกล้องตัว Ultra HD 4K ครับจาก Nanotech เวอร์ชั่น2017กลางปีนะที่มีโลโก้ Nanotech แบบนี้แล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะจะไม่ซื้อผิดแล้วนะครับแล้วก็คนที่มาคอมเมนต์ในช่องผมครับว่าทำไมซื้อกล้องหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยกล่องก็เหมือนกันกับตัวที่ผมรีวิวทำไมไม่เหมือนกันนะเคยบอกเหตุผลไปแล้วนะเรื่องชิปเรื่องเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับพวกนี้ข้างในมันปลอมได้นะดังนั้นก็เลือกซื้อจากเจ้าที่เราไว้วางใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับดูจากรีวิวหลายๆรีวิวก็ได้นะแล้วก็กล้องตัว 4K Ultra HD เนี่ยสามารถถ่ายใต้น้ำได้ด้วยนะครับโดยการใช้ housing ที่แถมมาให้นะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้มาครบครันแล้วก็เยอะแยะมากมายจริงๆแทบว่าไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วสำคัญเนี่ยแบตเตอรี่ทั้งทนแล้วก็อึดที่สุดที่มีในตลาดตอนนี้ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆนะที่อยากได้กล้อง 4K Ultra HD ตัวนี้จาก Nanotech 2017แล้วซื้อไม่ผิดนะครับก็กดไปลิงก์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำลิงก์ใส่ไว้ข้างใต้แล้วนะเพื่อนๆสามารถกดไปซื้อตัวเดียวกันราคาเดียวกับที่ผมซื้อมาได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มซุ้มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดามะกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะฮะแล้วก็เพื่อนๆที่กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งจะได้ติดตามคลิปรีวิวของผมทุกสัปดาห์เลยครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย